ยู่ทำไมสวัสดีครับไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยนะคะครับผมไอซ์ไพี่ไอซ์พูดถึงบทบาทเรื่องนี้เลยค่ะทุ่มเทอีกแล้วกับการลดน้ำหนักของเราแบบพอทีเซอร์ออกมาเทรลเลอร์ออกมาทุกคนตกใจเลยว่าโอ้โหไอซ์ลดน้ำหนักไปได้ถึงขนาดนั้นเลยหรอครับผมก็รับบทนะครับเป็นอูดนะครับแล้วก็อูดเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งครับก็เลยทำให้ผมในตัวบทเนี่ยจะมีช็อตที่จะมีช่วงซีนที่อูดเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็มีพาร์ทที่ยังไม่เป็นมะเร็งครับผมทีนี้พอมันเป็นมะเร็งเนี่ยผมก็ต้องลดน้ำหนักเพื่อจะให้เหมาะสมกับบทบาทครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมเคยทำมาก่อนหน้านี้ในโปรเจกต์ก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้จักร่างกายตัวเองอยู่แล้วทำให้การทำงานในโปรเจกต์นี้เนี่ยมันมีความสมูทกับร่างกายตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าเดิมครับผมก่อนหน้านี้มันมีบทเรียนอะไรมาบ้างกับการที่ต้องลดน้ำหนักในการมันถึงทำให้เราต้องแบบว่าต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกส่วนมากจะเป็นการวางแผนครับวางแผนกำหนดการของระยะเวลาในการลดแล้วก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดทางกองบอกว่าให้เราสามารถหยุดเพื่อพักกองถ่ายเพื่อให้เราลดน้ำหนักเป็นระยะเวลา1 เดือนครึ่งแล้วเราก็ตั้งค่าไว้แล้วเป้าหมายเราเนี่ยจะต้องลดเท่านี้นะมันทำให้เรากลับมากำหนดว่าโอเคเราใช้เวลา1 เดือนครึ่งเนี้ยจะต้องใช้วิธีไหนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ยังไงให้มันออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทครับผมกับการต้องสวมบทบาทเป็นผู้ป่วยมะเร็งอ่ะค่ะน้องไอซ์เราไปศึกษาลึกขนาดไหนครับลูกของผมเนี่ยเริ่มต้นเลยคือผมก็เริ่มไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยครับผมไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมไปคุยกับทางคุณหมอทางคุณพยาบาลนะครับแล้วก็ไปสำรวจว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเขามีอาการมียังไงบ้างจากการถามจากคุณหมอแล้วก็มี move ไปที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็ไปคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปอยู่ในแผนกที่เป็นโรคมะเร็งโรคเดียวกับในตัวเรื่องที่เขาเป็นนะครับซึ่งก็คือลูคีเมียครับผมก็ไปรีเสิร์ชหลังจากนั้นก็ยิ่งมีแบบคือตัวของผู้กำกับอะครับพี่บาสอะครับผมเพื่อนเขาเนี่ยชื่อว่าพี่ลอยอะครับเขาเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งครับผมทีนี้พี่บาสก็เลย เหมือนกับชวนพี่บอยแล้วขอให้พี่ลอยเนี่ยมาคุยกับผมเพื่อทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับโรคมะเร็งอะครับซึ่งพี่ลอยก็น่ารักมากครับผมมาให้ความร่วมมือแล้วก็มาให้ผมดูเรื่องกายภาพว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะนี้เนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่เดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร่างกายสภาวะจิตใจเป็นยังไงผมก็ได้สำรวจตรงนั้นครับผมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรีเสิร์ชทางด้านของจิตใจของตัวละครครับก็มีไปที่วัดเสถียรธรรมสถานครับเพราะว่าทางแม่ชีศาสนีท่านก็ทำเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาแบบเหมือนกับบำบัดอาการทางกายด้วยใจครับผมก็ไปทำมาแล้วก็มี acting coach ครับคุณครูกุ๊กไก่ครับผมเขาก็แนะนำว่าเขาเคยไปทำกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับก็ชื่อว่ากิจกรรมเตรียมตัวก่อนตายครับขององค์กร Peaceful Death ผมก็บินไปที่ลำปางแล้วก็ได้ไปเจอกับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลผมก็เอาเรื่องของตัวละครนี่แหละครับไปปรึกษากับพระอาจารย์แล้วก็เอาสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาประยุกต์ใช้กับตัวละครนี้ครับผมก็พยายามทำให้ลึกที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเข้าใจที่สุดนะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในตัวละครตัวนี้ครับกับอย่างการทำงานกับหว่องตาไวเป็นยังไงบ้างคะพี่ไอซ์คือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวไม่เคยเจอตัวจริงๆของพี่หว่องกาไวเลยนะครับก็จะมีแค่วิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางพี่หว่องเขาก็จะมีโปรดิวเซอร์นะครับเป็นมือขวามือซ้ายมาอยู่ที่กองมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากจะเป็นความรู้สึกว่าเราถูกแบบเหมือน
เหมือนการทำงานของเราในการถ่ายทำอะครับจะดูจะโดนแบบเหมือนจะมีพี่หว่องกาไว้ซึ่งเป็นผู้กำกับที่หัวดับโลกแล้วก็เคยกำกับทั้งนาตาลีพอร์ตแมนกำกับพี่เหลียงเนี่ยครับหรือว่าคุณเลสลี่จางเนี่ยครับแบบมาดูการแสดงของเราด้วยมันทำให้ตัวผมเองจะรู้สึกโอ้โหแบบเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดอะครับเพราะว่าเรามีสายตาของผู้กำกับระดับนี้จับจ้องอยู่รวมทั้งพี่บาทด้วยครับผมได้อะไรบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อะไรบ้างสำหรับผมได้เกือบทุกด้านของชีวิตเลยนะฮะทั้งในแง่ของชีวิตของตัวเองได้ประสบการณ์ในการร่วมงานกับทีมงานไทยในต่างประเทศได้ร่วมงานกับผู้กำกับระดับโลกที่เป็นโปรดิวเซอร์ได้ร่วมงานกับพี่บาทแล้วก็ได้ไปถ่ายทำที่ต่างประเทศได้ประสบการณ์ที่ได้เข้าไปค้นพบความหมายของชีวิตหรือว่าเรื่องของการเป็นโรคหรือเรื่องของการแบบว่าความตายอะไรเงี้ยผมว่าผมได้สิ่งนั้นกลับมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับผมที่ได้เล่นโปรเจกต์นี้ครับผมมีใครมีคำถามเพิ่มเติมกับน้องในเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับครับขออนุญาตนะครับจากจุดที่พี่ไอซ์สืบเป็นนายแบบจนมาถึงเป็นนักแสดงในแบบนี้รู้สึกว่ามีอะไรที่พัฒนามาขึ้นมากบ้างไหมครับที่เป็นนายแบบมาเป็นนักแสดงผมว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับแล้วก็การทำงานกับคนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเป็นนายแบบเนี่ยผมจะทำงานกับเหมือนทีมงานกลุ่มเล็กๆครับมีช่างภาพ2คนมีผู้ช่วยช่างภาพมีนายนางแบบที่มาถ่ายด้วยกันนิดหน่อยกองจะเป็นแค่ประมาณไม่เกิน10คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาทำงานในการแสดงเนี่ยเราจะต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ยิ่งเจอกับหลายๆทีมงานนะครับแล้วก็ทีมงานหนึ่งก็จะเป็นกองใหญ่40 50คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราได้เหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ได้เจอเพื่อนมนุษย์มากขึ้นนะครับในกลุ่มการทำงานครับแล้วก็ได้รู้สึกของความทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าชัดที่สุดในการที่เปลี่ยนจากนายแบบมาเป็นนักแสดงครับครับคือพี่ทั้งลดน้ำหนักแล้วก็ไปศึกษาตัวละครอะไรมากมายมีเนื้อต่อมากมายรู้สึกยังไงบ้างครับที่การทุ่มเทของพี่เนี่ยเป็นผลที่แบบว่าตอบรับไปถึงระดับโลกขนาดนี้ครับแน่นอนครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามาครับแล้วเราก็ใส่ใจในงานของตัวเองจริงๆครับผมที่มันเหมือนกับพองานมันออกมาครับภาพมันออกมาให้เห็นอย่างเงี้ยเราแค่เราเห็นอย่างตัวอย่างออกมาผมเห็นตัวอย่างเนี่ยผมก็รู้สึกโหแบบเราไม่ได้รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เราทำไปเหมือนเราแบบเต็มที่กับมันไปแล้วมันเลยทำให้เรามีความภูมิใจตรงนี้ครับผมแล้วก็หวังว่าตัวเองจะแบบอยากที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองอย่างนี้ต่อไปครับผมครับคือพี่ทั้งนั่นแหละอย่างทั้งลดน้ำหนักแล้วก็อะไรมากมายในอนาคตเนี่ยอยากทำอะไรแบบนี้อีกไหมครับจริงๆไม่ได้มองว่าในอนาคตอยากทำอะไรแบบหรือว่าแบบอยากลดน้ำหนักอยากเพิ่มหนักอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวโปรเจกต์หรือว่าตัวบทที่ผู้กำกับส่งมาครับผมซึ่งตัวเองตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นในการแสดงมากขึ้นเลยครับแล้วก็อยากที่จะรักษามาตรฐานนี่แหละครับต่อไปโดยมาดูกันบริบททีว่าตัวบทนั้นเขาต้องการอะไรจากเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราทำให้ได้ไหมซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะทำเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ครับครับสุดท้ายสำหรับผมนะครับช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ประทับใจสุดในโปรเจกต์นี้หน่อยครับประสบการณ์ที่ประทับใจในโปรเจกต์นี้จริงๆผมว่ามันเป็นมวลรวมเลยครับมวลรวมของโปรเจกต์อะครับประสบการณ์ที่ประทับใจมันกลายเป็นแบบตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ผมไปออดิชั่นในวันแรกได้เข้าไปเจอกับพี่บาสในวันแรกครับแล้วก็ได้รู้ว่าพี่หว่องกาไวเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ได้รู้ว่าทีมนักแสดงเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับนักแสดงชุดนี้มากแล้วก็ถึงขั้นแบบไปมีการไปรีเสิร์ชไปฝึกงานไปทำตัวละครไปเป็นเด็กเสิร์ฟจริงๆแล้วก็ได้มีบินไปนิวยอร์กไปถ่ายทำคือมันเหมือนกับมันไล่ประสบการณ์มามันทำให้มันเป็นกลายเป็นมวลรวมครับจนถึงวันที่หนังเรื่องนี้เนี่ยไปถึง Sundance Film Festival ซึ่งเป็นเทศกาลที่ผมก็คือติดตามหนังเขาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็พอวันนี้ที่เราในฐานะคนไทยแล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยได้พาหนังไทยไปไกลในระดับโลกแล้วก็มันกลายเป็นความภาคภูมิใจครับแล้วมันพอถึงวันนี้มันยิ่งเป็นวันที่ปล่อยตัวยาวมาแล้วก็
ให้คนดูคนไทยได้เห็นผลงานของเรานะครับผมว่าทั้งมวลรวมเลยนะครับมันคือประสบการณ์ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ไอซ์นะคะครับผมขอบคุณนะครับ